อยู่ที่ในตัวจังหวัดนะครับแต่ทำไมครูเขาตีนี่พัดดุไหมครับเคยได้มาคุยกับญาติญาติไหมครูประจำชั้นประจำชั้นบิดยังไงแรงไหมแรงไหนลองบิดให้ลุงดูอีกทีที่แล้วหนูแล้วหนูทำยังไงครูโยนได้ขยนโยนแรงแบบนี้เลยบอกโอ้แรงไหมลูกแรงตีโป๊ะโป๊ะเพราะฉันอยากมีปัญหากับปอดีถ้าเรียนกับครูคนอื่นเรียนไหมเรียนไหมเรียนแต่กับครูคนนี้ครูอะไรนะครูแมวครูแมวไม่กล้าเรียนกลัวอะไรฮะเขาดุกลัวเขาตีเขาได้โทรศัพท์มาหายายไหมจ้าเขาโทรศัพท์มาเขาโทรมาแล้วว่าไงเนี่ยเขาว่าขอโทษนะที่เขาทำผิดไปแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงมันผิดแล้วไปเออไม่เป็นไรหรอกฉันก็ถูกวางงี้เลยแล้วตัวเขาได้มาดูน้องไหมไม่ได้มาเลยมาแต่ปอวันนั้นอะทั้งที่เขาเป็นครูประจำชั้นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ใช่ยังไม่เป็นครูเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นคาบของมันคาบภาษาไทยโทรศัพท์ก็ทำได้ไหมมีรอยแผลมีอะไรบ้างน้ำเกลือเคยเจ็บเคยจกมาคุยแต่ยุ่งเต้าก็ได้ดูว่าปากสีครูเขาไม่สนใจก็ต้องไปยืมเพื่อนมาทำไม่มีโจทย์มีอะไรให้ทำเราไม่มีโทรศัพท์ติดเขาทำไม่ได้ไอ้พวกเด็กๆว่าเออพวกเราอย่าไปเล่นกับไอ้กล้องนะครูแมวบอกว่าไม่ให้เล่นกับไอ้กล้องอย่างนี้ฉันก็เลยจอดรถให้หลานเข้าไปในโรงเรียนเดี๋ยวจอดรถดูครูคนนี้ก่อนฉันก็ถามว่าครูทำไมไปพูดกับเด็กอย่างนั้นเด็กมันมีปมด้อยอยู่แล้วครูอย่าไปเหยียบซ้ำฉันก็ว่าอย่างนี้ทีหลังน่ะอย่าไปทำอย่างนั้นต่อไปไม่ต้องทำอย่างนี้อีหรอกแล้วครูได้พูดอะไรมันดื้อไม่อยากให้มันเล่นด้วยให้มันดื้อให้มันเล่นคนเดียวไปว่าอย่างนี้ครูคนนี้พูดใช่ไหมครับค่ะไปว่าครูเลยฉันก็ไปถามเนาะคนเราก็อยากรู้เนาะไปถามซึ่งหน้าเลยแล้วครูเขาว่าไงครูเขาว่าก็มันดื้อมันซนมันขี้เร่น่ะมันจากอะไรหรอกเขาว่าเขาแหละเขาพูดตั้งๆๆๆเลยจะลงข่าวไปก่อนนะสมุดใส่พื้นอ่ะโยนสมุดใส่ครับแล้วก็ตีตรงไหนตีตรงนี้อ่ะแล้วก็ตีตรงนี้อ่ะแล้วก็บิดหูครับเป็นแบบนี้บ่อยไหมไม่บ่อยครับบ่อยนะที่โรงเรียนอะไรปะโรงเรียนกากอกครับแล้วคุณครูที่บิดชื่ออะไรครูแมวอ่ะครูแมวครับเราเรียนอยู่ปอะไรลูกปอสี่ครับมีทับไหมไม่ครับคือเด็กมีความกลัวครูมากกว่ากลัวมากกลัวครูทำไมครูเขาต้องทำอย่างนั้นจ้ะอย่างนี้เนี่ยถามว่าเขาเป็นเมียของตำรวจจ้าครูคนนี้เด็กได้เล่าอะไรให้ป้าฟังไหมมันไม่ค่อยเล่าหรอกแต่คนอื่นเล่าให้ฟังเด็กที่อื่นเนาะเด็กบ้านกะกกเด็กที่ป้าเข้าไปโรงเรียนปุ๊บเขาก็โบกป้ามาว่ายายายอย่าพูดดังนะเดี๋ยวคุณแมวตีมาพูดอย่างนี้น่ะก็เลยว่าเออยายไม่พูดหรอกยายไม่บ้าเขาหรอกแล้วป้าได้ถามกับน้องไหมว่าทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนทำไมไม่ไปโรงเรียนไม่ไปหรอกยายไปเองวะถ้าว่าอย่างนี้ให้ฉันไปเองแล้วก็ยายจะไปเรียนได้ยังไงแล้วเขาได้บอกสาเหตุยายไหมที่เขาไม่ไปไม่ยอมบอกหรอกไอ้ตัวนี้น่ะมันไม่ยอมฟ้องกลัวป้าไปว่ามีแต่เพื่อนเลยบอก
เพื่อนบอกว่าครูตีแล้วเมื่อวานทางเรียนได้มาไหมหรือยังไงมาค่ะใครมาครับครูอำนาจมาแต่ไม่เจอฉันไปเมืองไปธุระที่เมืองก็เลยมาตอนแรกปอเข้ามา2วันตอนกลางคืนครับเขาให้มันไปตอนวันแรกปอมาก็มันก็ไปแล้วเอาไม้ไผ่ไปขนาดนี้เลยไปทีนี้ไปไม่รู้เป็นอะไรตื่นเช้าขึ้นมาไม่เลยไม่ไปเลยอย่างนี้นะไม่ไปกี่วันแล้วห้าวันแล้ว4-5วันเลยแหละ5วันอาทิตย์ทั้งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยทั้งอาทิตย์เลยไปครั้งเดียวไปคือไปวันอังคารจ้าได้ยินข่าวว่าไปวันอังคารนอกนั้นไม่ได้แล้วทางนี้ให้แต่ทางนี้ย้ายก่อนมันแปลว่าเราก็ต้องหนีไปจอมพระทางที่โรงเรียนก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆไม่ต้องเลยฉันขี้เกียจยุ่งกับเขาก็คืออยากให้น้องย้ายโรงเรียนใช่ไหมจ้าอยากให้ย้ายโรงเรียนไปใกล้ๆเลยแหละที่ย่าเขาก็บอกว่าย่าเขาว่าเออแม่ย้ายไปย้ายหลานอยู่เดี๋ยวมันมีปัญหาเพราะมันไม่มีพ่อไม่มีแม่เดี๋ยวมันมีผมด้อยอีกว่าอย่างนี้ก็เลย เราตัดสินใจย้ายไปน้องอยากย้ายไหมค่ะอยากย้ายน้องเขาบอกบอกครูว่าหนูอยากย้ายหนูไม่เรียนแล้วทีนี้ทำยังไงหนูก็ไม่ไปทำยังไงหนูก็ไม่ไปมันว่าอย่างนั้นทีนี้เด็กนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไปโรงเรียนทุกวันไม่เคยขาดมันไปเพิ่งตอนช่วงนี้เลยมันไม่ไปเลยก็อยากให้เขาแบบยังไงอ่ะให้กับคุยกับคุณครูก่อนว่าทำไมถึงทำกับเด็กแบบนี้แล้วทำไมเด็กถึงไม่ไปโรงเรียนอยากทราบเหตุผลว่าทำไมเด็กถึงไม่ไปโรงเรียนครูทำอะไรเขาหรือเปล่าก็อยากให้พอเขาไปคุยกับครูก่อนทางน้องได้เล่าบอกป้าไหมว่าน้องได้เล่าบอกป้าว่ายังไงมั่งเหตุกับเหตุการณ์คือฟังแต่กับยายค่ะแต่วันนั้นวันอังคารอ่ะไปรับหลานแล้วทีนี้มีเด็ก2คนผู้ชาย2คนมาบอกว่าเนี่ยก้องโดนตีทุกวันเลยป้าไอ้ป้าก็เลยถามว่าใครตีเด็กก็กระซิบบอกบ้าๆว่าครูแมวครูแมวแต่หนูก็ไม่รู้นะว่าครูแมวหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ทีนี้แฟนก็เลยบอกว่ามาไม่ต้องหาเรื่องเขาหรอกรีบกลับบ้านดีกว่าแล้วหลานเหมือนกับกลัวไงบอกว่าป้ากลับบ้านกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราได้ถามน้องไหมก็ถามแต่เขาไม่บอกค่ะเขาไม่บอกว่าเป็นยังไงไงเขาบอกแต่ว่าไม่อยากไปแต่ได้ยินมาว่าคือหลานน่ะบอกว่าครูน่ะกระซิบบอกกับเพื่อนน่ะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่ากระซิบบอกอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่าให้เพื่อนน่ะไปนั่งติดกับคุณครูแล้วให้เขานั่งอยู่คนเดียวทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นตัวประหลาดไงเด็กห้องอื่นมาดูไงแล้วเขาก็กลัวไงเหมือนกับว่าเขาอายเพื่อนอ่ะเขาก็ไม่อยากไปโรงเรียนอ่ะเราอยากจะให้ใครเข้ามาแก้ไขหรือยังไงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลค่ะเข้ามาตรวจสอบว่าเป็นยังไงเป็นอย่างไรถึงเด็กถึงเป็นแบบนี้ค่ะได้ยินข่าวว่าจะหาที่เรียนใหม่ให้น้องใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ไปโรงเรียนหลายวันแล้วไงเราก็กลัวว่าเด็กจะเรียนไม่ทันเพื่อนไงคะกลัวว่าเขาจะยังไงอ่ะคือแบบมีปัญหานะคะเพราะว่าเด็กก็มีปัญหาอยู่แล้วพ่อแม่แยกทางกันเนาะอยู่กับยายเรื่องการเรียนเขาก็งูปลาปลาเนาะพ่อยายก็ไม่รู้ตัวหนังสือไงทำได้เท่าที่ทำได้ไงบางทีก็เอาของเพื่อนมาเล่าค่ะ